ิดรายชื่อ28ส.ส.พลังประชารัฐกลุ่มธรรมนัสผนึกอีก5พรรคเล็กโชว์พลังการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:01 นเปิดรายชื่อ28ส.ส.พลังประชารัฐกลุ่มธรรมนัสผนึกอีก5พรรคเล็กโชว์พลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยันพรุ่งนี้8โมงเช้ารู้เรื่องต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจเลือกใครหลังจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการเพรกพลังประชารัฐออกมาแถลงที่กระทรวงเกษตรศาสตร์พร้อมบรรดาส.ส.ในกลุ่มยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลทั้งหมดยืนอยู่22คนและกำลังเดินทางมาอีก7คนเป็นส.ส.ทุกจังหวัดมีตัวแทนพรรคเล็กอีกหลายคนติดงานอยู่ต่างจังหวัดด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสเผยอีกว่าพวกเราเป็นพรรครัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เราพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มีบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกตนได้รับการขอร้องจากส.ส.ให้เป็นตัวแทนในการพูดส่วนจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่พรุ่งนี้เช้า8โมงครึ่งก็รู้เราต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจเลือกใครที่ผ่านมาผมเป็นผู้ประสานในพื้นที่ร่วมกับนายสันติพร้อมพัดย้ำว่าพรุ่งนี้ชาวรู้แน่นอนส่วนจะไปต่ออย่างไรเขายังไม่ได้เอาเราออกถ้ายังไม่มีการขับออกเราก็อยู่กันอย่างนี้ยืนยันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่าถ้าสมมุติพรรคเพื่อไทยเลือกฝั่งพลเอกประวิตรกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นคำถามที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนถามว่าปลาบินได้ไหมเรื่องอนาคตอย่าเพิ่งไปพูดเราพูดเฉพาะวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับส.ส.พลังประชารัฐที่อยู่ในกลุ่มของรอ.ธรรมนัสมีทั้งสิ้น28คนนำโดยนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนางรัชนีพลซื่อส.ส.ร้อยเอ็ดนายจีระเดชศรีวิราชส.ส.พะเยาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีส.ส.จากพรรคเล็กอีก5พรรคที่อยู่ในกลุ่มรอ.ธรรมนัสประกอบด้วยนายชาวฤทธิ์ขจรพงศ์กีรตินายสุรทินพิจารณ์นายกฤติทัศน์แสงธนโยธินนายบัญชาเดชเจริญสิริกูลและนายปรีดาบุญเพลิงอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสอาลัยนักร้องรุ่นใหญ่ชื่อดังในตำนานเผยเหตุเสียชีวิตในวัย82ปีบันเทิงวันที่17กรกฎาคม2567 14:10 นอาลัยนักร้องรุ่นใหญ่ชื่อดังในตำนานยอนชอนเสียชีวิตด้วยอาการป่วยเรื้อรังในวัย82ปีหลังต่อสู้โรคเป็นเวลานานสื่อเกาหลีใต้เผยตามรายงานเมื่อวันที่16กรกฎาคมนักร้องดังระดับตำนานยอนชอนนักร้องทรอดเสียชีวิตในคืนวันที่15กรกฎาคมหลังต่อสู้กับอาการป่วยมายาวนานเป็นที่รู้กันว่าหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกเมื่อหลายปีก่อนสุขภาพของเขาแย่ลงเนื่องจากเส้นประสาทถูกทำลายและเขายังคงต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปเป็นเวลานานโดยงานศพจะจัดขึ้นที่อาสันเมดิคอลเซ็นเตอร์ในกรุงโซเขามีลูกชาย1คนและลูกสาว1คนยอนชอนเกิดในปี1942เปิดตัวในปี1969ด้วยเพลง Heartless You ในช่วงปี1980กลายเป็นนักร้องยอดนิยมด้วยเพลงเช่นฉันคิดถึงเธอเมื่อฉันนั่งหรือยืน
และฉันเดาว่าความรักคือผีเสื้อและได้รับรางวัลใหญ่จากงาน Music Award ของ KBS ในปี1989ด้วยแบมซอนวาเลิฟเปิดตัวในปี1988ต่อมาเพลง I Hate ซึ่งออกจำหน่ายในปี1990ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลใหญ่เป็นเวลา2ปีติดต่อกันเขาได้รับความรักและถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในโฟร์ทรอตเอ็มเพอเรอร์ร่วมกับแทจินซออุนโดอาและทรงแดกวานยอนชอนยังคงปล่อยเพลงใหม่จนถึงปี2010แต่เมื่อเขาปรากฏตัวในรายการกาโยสเตททางช่อง KBS ในปี2018แต่ต่อมาแทบหยุดกิจกรรมเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเขาในฐานะนักร้องในตำนานร่วมกับฮาชุนวาในรายการ Immortal Song ทางช่อง KBS 2ซึ่งออกอากาศในปี2020ขอบคุณที่มา SBS Nowคนเสื้อแดงยังเหนียวแน่นอวยพรวันเกิดหญิงบอกดีใจมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 18:54 นคนเสื้อแดงยังเหนียวแน่นอวยพรวันเกิดหญิงบอกดีใจมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันปัดตอบเคาะชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยพรุ่งนี้ขอใช้เวลากับครอบครัวเมื่อเวลา 17:40 นวันที่20สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมีตัวแทนคนเสื้อแดงจากหลายกลุ่มได้นำเค้กแอปเปิ้ลและช่อดอกไม้มาร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรวันเกิดให้กับนางสาวแพทองธารโดยนางสาวแพทองธารกล่าวว่าดีใจมากๆที่คนมายืนรอฝากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจำได้ว่าเมื่อวันเกิดปีที่แล้วก็นำเค้กมาอวยพรวันเกิดเช่นกันกล่าวขอบคุณคนเสื้อแดงทุกคนที่มาอวยพรก่อนจะถ่ายรูปร่วมกันและเซ็นลายเซ็นบนเสื้อให้กับกลุ่มแฟนคลับจากนั้นนางสาวแพทองธารได้ตัดเค้กและนำแอปเปิ้ลแดงจำนวน9ผลที่แฟนคลับมอบให้กลับบ้านก่อนจะมอบที่เหลือให้กับคนที่มาร่วมอวยพรทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวสอบถามความคืบหน้ารายชื่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารเลี่ยงที่จะตอบโดยบอกเพียงบายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะก่อนระบุว่าในวันที่21สิงหาคมขอใช้เวลาส่วนตัวร่วมกับครอบครัวและขอให้ทุกคนพักผ่อนและขอให้ทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดีย